ไปเลยครับนั่นก็นโยบายครับตอนผู้ต้องหาที่จับได้เขาก็บอกเอาเข้ามาทางเส้นทางนี้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาไม่เป็นระบบมันแก้ไม่ได้มาจากทางด้านอื่นก็มีแต่ระยะ 2-3 ครั้งเนี่ยเป็นครับไม่ค่อยมีฮะไอ้เมื่อก่อนผมไม่ทราบระยะหลังเนี่ยเป็นระบบระเบียบขึ้นแล้วก็ข้าราชการเอาจริงผู้ว่าทุกจังหวัดก็ช่วยรัฐบาลบูรณาการกำลังบูรณาการด้านการข่าวให้ความสนใจผู้ว่าก็ทำงานกับผู้การตำรวจนายอำเภอทำงานกับผู้กับกรณีเป็นอย่างเงี้ยถึงจะแก้ได้กรณีรองผู้การนครพนมพึ่งเด้งไปขอนแก่นหมาดๆนะครับเขาจะทำไมมีจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพื้นที่ใหญ่ของนครพนมนะถ้าย้ายอย่างนั้นก็ถือว่าเขาไปก้าวหน้าถ้ำนะที่เป็นยังคือใหญ่เลยอย่ามาถามเฉลิมถ้ำเฉลิมจะมาเขาถามเท่าโอ้สาเหตุที่มาชูป้ายมันนี่อยากมาถามท่านเฉลิมถ้าได้ถามนี่สิถามได้ไหนที่ถามหมอท่านประกาศว่าให้เราประกาศสงครามกับยาเสพติดแต่ท่านใหญ่คนปราบยาเสพติดนี้แหละท่านจะเอาไผมาปราบใครคะในเมื่อคนที่ปราบยาเสพติดเขาม่วนชนดีคือท่านที่ทักนะท่านที่พาทำงานตลอดไม่ฟังที่หนึ่งที่สองก็ได้นอนตั้งเวียนยามตัวทั้งที่ซุ่มซ้ำนี่มันมีเงินเดือนแต่ว่ามาการทำงานของคนเลยเขาแบบเคยร่วมกันงานกันมาร่วมงานก็เพิ่นมา2ปีค่ะอยู่บ้านๆแล้วก็มักการทำงานของเราเพราะว่ายาเสพติดก็ได้เบาลงนะแถวบ้านเดี๋ยวใส่ครับแกงก็เบาลงเดี๋ยวนี้เริ่มขึ้นมาอีกแล้วยาเสพติดแต่เราไปแข่งไปได้ทำงานกันที่มาถือป้ายมื้อนี้จ้าอยากมาถามเฉลิมอยากมาถามท่านเฉลิมอยู่บำรุงค่ะไปทางเรื่องที่ไปน่ะถามว่าเป็นยังคือใหญ่เพิ่นนะค่ะใหญ่เพิ่นไปจังไหนในเมื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดแล้วเพราะสิต้องการปราบยาเสพติดให้เบิดไปจากประเทศไทยเป็นยังคือใหญ่คนที่ปราบยาเสพติดนี้นะคะจากพื้นที่ที่เขตชายแดนที่มียาเสพติดนะคะซึ่งก็บ่เข้าใจคือกันบ่จ้าแล้วเพิ่นหม่อยถาม